ในวันนี้รถ EV รุ่นใหม่ๆมีการตั้งราคาแข่งขันรุนแรงมากโดยเฉพาะค่าย Tesla, BYD และ Volvo ห้ำหั่นกันสุดฤทธิ์ชนิดที่ว่าน่าจะดึงความสนใจจากรถยนต์น้ำมันในย่านราคาเดียวกันมากพอดูข้อดีของการทำสงครามราคา EV ครั้งนี้คือการเร่งความเปลี่ยนแปลงในตลาดรถเมืองไทยให้ซื้อ EV ในปริมาณที่มากขึ้นยิ่งมียอดขาย EV ดีเท่าไหร่น่าจะเป็นตัวเร่งเร้าให้หลายค่ายต้องลงทุนผลิตรถ EV ในไทยจริงจังมากขึ้นค่าย Honda Thailand เองก็เป็นหนึ่งในค่ายรถญี่ปุ่นที่ไม่กระตกกระตากเกี่ยวกับนโยบาย EV ทั่วโลกมากเท่าไหร่นักคือไม่แพนิคแล้วก็ไม่ได้เงียบเกินไปนะอย่างน้อยๆก็คือมันมีการผลิตรถ EV ทั่วโลกและหนึ่งในนั้นก็คือมี Honda HR-V EV ที่จะผลิตในไทยสิ้นปีนี้ที่จะเป็นการนำเข้าชิ้นส่วนบางอย่างจากประเทศจีนมาประกอบในไทยเรียกได้ว่าเป็นค่ายเดียวของรถญี่ปุ่นที่ยังมีการผลิต EV ในไทยแบบจริงจังมากแต่ว่าการวางราคา Honda HR-V EV ในไทยนั้นก็ถือว่าทำได้ยากมากคือ HR-V EV คงไม่สามารถตั้งราคาตัวท็อปเทียบเท่ากับ HR-V EHEV RS 1,179,000 บาทได้เลยไม่เช่นนั้นยอดขาย HR-V EV ต้องไปแย่งยอดขายตัว EHEV แน่นอนอย่างน้อยๆเลยก็คือชิ้นส่วนไฮบริดหลายชิ้นเนี่ยมีการผลิตในไทยถ้าปล่อยให้ HR-V ตัว EV เนี่ยนำเข้าชิ้นส่วนสำคัญจากประเทศจีนแล้วดันขายดีมาแย่งยอดขายตัวไฮบริดในไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยแต่ถ้าหาพวกเขาตั้งราคารถ EV ไม่แตกต่างจากเวอร์ชันรถไฮบริดบอกได้เลยว่าคงฮือฮาแน่นอนเพราะกลุ่มลูกค้าหัวเมืองนิยมชมชอบรถยนต์ Honda มากอยู่แล้วคิดว่าต้องซื้อ Honda HR-V EV ใช้แน่นอนและทางที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ Honda HR-V EV เวอร์ชันประกอบไทยจะต้องตั้งราคาแพงกว่าขุมพลังไฮบริดไว้ประมาณ1คิดว่าน่าจะอยู่ย่าน 1.25 ถึง 1.3 ล้านบาทย่านราคานี้เป็นย่านที่หลายคนอาจจะมองว่าแพงแน่นอนเพราะว่าค่าย EV ตัวจริงเล่นสงครามราคาดักคอไว้แล้วไม่ว่าจะเป็น BYD CU เริ่มที่ 1.3 ล้านบาท Tesla 3 Highland เริ่มต้นที่ 1.5 ล้านบาท Volvo EX 30เริ่มต้นที่ 1.5 ล้านบาทและ Tesla Y เริ่มต้นที่ 1.6 ล้านบาทแต่การเดินเกมตั้งราคา Honda HR-V EV ให้แพงไปเลยนั้นก็ถือว่าเป็นดาบสองคมคือในภาวะที่มีการแข่งขันรถไฟฟ้าแรงขนาดนี้ Honda จะกล้าตั้งราคาสวนกระแสกันไหมเพราะว่าในย่านราคาใกล้เคียงกันในย่าน 1.3 ล้านบาทก็มีตัวเลือกที่น่าสนใจพร้อมนำเสนอแต่ถ้าให้มองเรื่องความพร้อมทั้งหมดอย่าลืมว่า Honda เองเป็นแบรนด์ยานพาหนะที่ครองใจคนไทยมีความพร้อมในบริการหลังการขายทั้งหมดยังไงก็น่าไว้วางใจกว่าแบรนด์รถ EV ที่เพิ่งทำตลาดในไทยไม่นานนักซึ่งการลงทุนเครือข่ายบริการหลังการขายให้แน่นหนาและดีเนี่ยยังไงต้องมีต้นทุนแฝงแน่นอนเชื่อว่าแฟน Honda ที่อยากจะใช้รถ EV อาจจะยอมซื้อรถ Honda EV แพงกว่าค่ายอื่นก็ได้ครับแต่ทั้งนี้ถ้าหากขาย Honda EV ที่ 1.2 ถึง 1.3 ล้านบาทก็มีโอกาสที่ยอดขายแพ้ EV อื่นสูงมากแต่คิดว่าเป้าหมายหลักของ Honda คงไม่ได้มาโค่นตลาดรถ EV ทุกค่ายเป็นภารกิจหลักแน่นอนเพราะยังไงเสียเจ้า HR-V เวอร์ชัน Hybrid ก็ขายดีมากพอควรแล้วดังนั้นเจ้าเวอร์ชัน EV มันน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับตลาดเมืองไทยมากกว่าแค่คิดก็ปวดหัวแล้วเราต้องจับตากันต่อไปครับ